พว. Online Learning Lesson บทเรียนออนไลน์ป.1คณิตศาสตร์เล่ม1หลักสิบและหลักหน่วยตัวอย่างมีดินสอ13แท่งจัดเป็นกลุ่ม10ได้1กลุ่มเหลือ3แท่งกลุ่ม10 1กลุ่มเรียกว่า110ส่วนที่เหลือ3แท่งเรียกว่า3หน่วยจากภาพมีดินสอ15แท่งจัดเป็นกลุ่ม10ได้1กลุ่มเหลือดินสอ5แท่งกลุ่ม10 1กลุ่มเรียกว่า110ส่วนที่เหลือ5แท่งเรียกว่า5หน่วยนะครับหลักหน่วยเป็นหลักที่อยู่ทางขวามือสุดหลักสิบเป็นหลักที่อยู่ถัดจากหลักหน่วยไปทางซ้ายมือนะครับ10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20เป็นตัวเลขแสดงจำนวน2หลักหลักที่อยู่ทางขวาสุดเรียกว่าหลักหน่วยและหลักที่อยู่ถัดจากหลักหน่วยไปทางซ้ายเรียกว่าหลักสิบนะครับ